ถ้าพูดถึงยูทูบเบอร์สายไมค์ครับนะผมเชื่อว่าคนคนแรกที่ขึ้นมาในหัวคุณผู้ชมจะต้องเป็นดรีมแน่นอนนะครับผมแล้วคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าเมื่อยูทูบเบอร์อย่างดรีมนั้นเมื่อเขาถอดหน้ากากมันก็ได้มีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นด้วยนั่นเองครับโยสวัสดีครับผมเมงนะครับผมนี่เรากลับมาอีกครั้งกับเรื่องหลอนๆนะครับแต่ว่าในวันนี้ไม่ได้จัดอยู่ในสยองกลางสัปดาห์นะคุณผู้ชมเพราะว่าผมอยากจะจัดหมวดหมู่แยกออกมาที่มันจะเป็นคลิปหมวดของคลิปสยองขวัญแบบยาวๆนะครับผมในตัวของสยองกลางสัปดาห์ก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเรื่อง Crispy Pasta ที่แบบว่ามีเป็นภาพสั้นๆหรือวิดีโอสั้นๆมาพูดคุยกันน่าจะเหมาะกว่านั่นเองนะครับผมโอเคครับอย่างที่ผมเกริ่นไปต้นคลิปนะครับผมถ้าเราพูดถึงยูทูบเบอร์สายไมค์ครับผมเชื่อเลยว่าคุณผู้ชมจะต้องคิดถึงไปอันดับแรกมันจะต้องไม่พ้นดรีมแน่นอนนะครับผมดรีมก็จะเป็นยูทูบเบอร์สายไมค์ครับที่แบบว่าเล่นเก่งมากผมก็ทำคลิปเกี่ยวกับดรีมไปประมาณคลิปนึงนะครับคุณผู้ชมหรือซีรีส์ที่หลายๆคนรู้จักก็คือแบบว่า Minecraft vs Hunter นะครับผมก็คือแบบดีมันต้องเอาชีวิตรอดให้จบเกม Minecraft หรือที่มี Hunter หรือว่าผู้เล่นคนอื่นคอยไล่ล่าไปด้วยนะครับผมโคตรมันเลยนะครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้คุณผู้ชมมีเรื่องช็อกมากๆนั่นก็คือยูทูบเบอร์อย่างดรีมเนี่ยเขาได้ออกมาเปิดหน้านั่นเองนะครับผมหลังจากที่เขาทำ YouTube มานานแล้วก็ไม่เคยเปิดหน้าเลยนะก่อนหน้านี้แบบมีคอนเทนต์ที่แบบว่าเหมือนดรีมเปิดหน้าบ้างแต่ก็ไม่ถูกเป็นตัวดรีมสักคนเลยคุณผู้ชมเป็นคนอื่นๆที่แบบมีคนจับมาโยงกันว่านี่เป็นตัวดรีมแต่จริงแล้วคือไม่ใช่นะครับผมซึ่งก็คือนี่เลยนะครับผมชื่อคลิปว่า Hi I'm Dream นะครับผมลงเมื่อ3วันที่แล้วยอดดูถึง33ล้านวิวตกวันละ10ล้านวิวโคตรเยอะเลยนะครับผมแต่เราจะพูดถึงกันในคลิปนี้ไม่ใช่คลิปที่ช่องดรีมลงนะครับผมแต่จะเป็นคลิปหลอนๆที่เกี่ยวกับดรีมตอนเปิดหน้านั่นเองมาจากช่องนี้และคุณผู้ชมชื่อช่องว่า Avocado Animation นะครับผมคลิปที่เขาลงล่าสุดก็คือเมื่อ1วันที่แล้วชื่อคลิปว่า Dream Actual Face Reveal นะครับผมก็คือแบบว่าดรีมเปิดเผยหน้าตาที่แท้จริงของเขาแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมคลิปยาวประมาณแค่1นาทีกว่าๆเท่านั้นเองแต่เนื้อหาที่จะโผล่ในคลิปนี้ผมบอกเลยคุณผู้ชมมันโหดมากๆเลยนะครับผมจะต้องมีบางช่วงที่เปลี่ยนภาพจากภาพสีเป็นภาพขาวดำนะคุณผู้ชมว่าอย่างที่บอกมันโหดจริงๆนะครับผมก็นั่นแหละก่อนที่คุณผู้ชมจะดูคลิปนี้นะแนะนำให้ไปดูคลิปเต็มๆต้นฉบับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้ description นะของช่อง Avocado Animation นะครับผมเพื่อว่าคุณผู้ชมจะได้เข้าใจตรงกันว่าในคลิปนี้ผมจะสื่ออะไรนั่นเองนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามชมกันเลยครับคลิปนี้นะครับผมเปิดเริ่มต้นมาก็จะเป็นดรีมที่กำลังนั่งอยู่บนโต๊ะของเขาจากที่ผมดูมาก็คือช็อตนี้เรียนแบบลอกมาจากคลิปจริงๆออริจินอลของดรีมซึ่งก็คือคลิปนี้เลยนะคุณผู้ชมเห็นปะฉากข้างหลังนี่คือจะเหมือนกันทุกประการเลยนะครับผมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันเลยก็คือแอนิเมชันของช่อง Avocado Animation เนี่ยมันดูหลอนกว่าความจริงมากๆเลยนะครับผมเปิดเริ่มต้นมาแล้วก็ผมดีมเขาก็จะพูดอินทริวตัวเองว่าเฮ้ยวันนี้แหละเขาจะมาถอดหน้ากากของตัวเองออกนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าหน้ากากของเขาเนี่ยมันเป็นไอคอนิกสำคัญที่แบบเป็นโลโก้เด่นๆถึงแม้ว่าจะไม่มีสีเขียวก็ตามแต่แค่เห็นหน้ายิ้มกลมๆแล้วก็หลายๆคนก็นึกออกว่าเป็นตัวดีมแล้วนะครับผมซึ่งความน่ากลัวก็คือการที่เขาจะถอดหน้ากากนะปกติในคลิปออริจินอลนะก็แค่ถอดออกง่ายๆถูกป่ะแล้วก็เห็นหน้าจริงแต่ในคลิปเนี้ยมันกลับไม่ใช่อย่างนั้นครับผมเพราะว่าหน้ากากที่อยู่กับดีมนั้นมันกลับติดกับใบหน้าเขาจนเมื่อเขาถอดออกมาเนี่ยมันก็กลับเห็นว่าหนังที่ติดกับหน้าเขาเนี่ยมันค่อยๆฉีกขาดออกอย่างสุดสยองครับคุณผู้ชมซึ่งภาพมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆมีเลือดไหลออกมาทางหน้ากากของเขานะผมก่อนภาพที่จะเผยให้เราได้เห็นว่าใบหน้าที่สุดสยองของเขานั้นแท้จริงแล้วเป็นยังไงนั่นเองครับผมSo, what'd you think? อันนี้ผมต้องขอเบอร์สีไปนะคุณผู้ชมอยากดูเต็มๆไปดูที่ช่อง Avocado Animation ได้เพราะมันโคตรนะครับผมเห็นครั้งแรกนี่คือแบบนี่มันอะไรกันวะเนี่ยนะครับหลังจากที่ตัวรีมเขาถอดหน้ากากแล้วก็เห็นว่ากล้ามเนื้อที่มันติดกับหน้ากากเขาเนี่ยมันฉีกขาดออกไปใช่ป่ะแล้วก็เห็นเป็นหน้าของเขาได้แบบมีแบบเหมือนกล้ามเนื้อก็มีโครงกระดูกอ่ะเขาก็ถามว่า what you think ก็คือเป็นไงคุณรู้สึกยังไงเมื่อเห็นหน้าที่แท้จริงของตัวเขานะครับผมแถมเขายังบอกด้วยว่าตอนนี้เขาเซ็กซี่สำหรับพวกคุณหรือยังดวงตาของเขาเนี่ยสีเหมือนกับเอมเมอรัลด์อะไรประมาณนี้นะครับผมแบบสีเอมเมอรัลด์มรกตผมของเขามันอยากโซ่แล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะครับผมฟันของเขาแล้วก็ริมฝีปากมันช่างแบบดูมันสวยงามตามความฝันของคุณหรือไม่ Of course not แต่ก็ไม่นะครับผมเป็นเพราะว่า It's just a dream และวิดีโอก็ตัดจบไปเพราะก็มีเสียงนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่โคตรหลอนเลยคุณผู้ชมคือ
ตัวคลิปต้นฉบับจริงๆอ่ะดรีมเขาเปิดหน้าใช่ปะมันก็เป็นการเปิดหน้าปกติอย่างที่ผมบอกก็คือถอดหน้ากากมันไม่ได้มีกาวอะไรติดกับใบหน้าเรานะถอดได้ปกติเห็นหน้าเขานะครับผมแต่ในคลิปเนี้ยเขาเล่าประมาณว่าหน้ากากจริงๆของดีมันติดกับหน้ากากแล้วพอดึงออกมามันก็เห็นกล้ามเนื้ออะไรข้างในนะครับผมแถมดีมถามคนดูได้ว่าเฮ้ยคุณเห็นหน้าฉันแล้วฉันเซ็กซี่สำหรับคุณหรือเปล่ามันตรงตามความต้องการของตัวคุณดูหรือเปล่าที่หน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่เขาพูดตอนท้ายปิดท้ายด้วยความน่าสยองก็คือว่า across not ก็คือมันคงไม่ because it's just a dream เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันนั่นเองนะครับผมซึ่งจุดนี้มันจะคล้องกับชื่อเขาเว้ยก็คือแบบit's just a dream ก็คือแบบว่าก็แค่ตัว dream เองหรือแปลในความหมายก็คือมันก็เป็นแค่เพียงความฝันของพวกคุณนะครับผมอันเนี้ยผมต้องเล่าก่อนว่ามันเป็นเรื่องที่เขาแบบสื่อมานิ่งๆเงียบๆง่ายๆนะดูแบบไม่มีอะไรแต่พอเราดูตรงเนี้ยแล้วมันหลอนซึ่งพอมาดูประจบหลอนมาสัตว์หนักเข้าไปใหญ่นะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันหลอนแล้วก็น่าขดหูยังไงนะครับก่อนอื่นผมต้องให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนนะไปดูที่ช่อง Dream ได้คลิปที่เขาลงล่าสุดมา3วันที่แล้วก็คือ Hi I am Dream คลิปนี้นะครับผมเขาจะเปิดหน้าเห็นไหมแค่เอาเมาส์ไปวางไว้ก็จะเห็นหน้าเขาจริงๆแล้วนี่คือหน้า Dream คุณผู้ชมผมไม่เคยดูคอนเทนต์เข้ามาเป็นปีเพิ่งจะเคยเห็นหน้าจริงๆเขาครั้งแรกก็รู้สึกปาปื้มนะครับผมตัวคลิปดีมตอนแรกเขาก็ดูแบบลูกเล่นแหละผมดูแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งจะลูกเล่นหรือเปล่าวะเหมือนจะแบบทำคลิปเปิดหน้าแต่ก็ไม่เปิดหน้าจริงๆอะไรอย่างนี้แต่พอคลิปผ่านไปสักประมาณช่วง1นาทีแรกก็เจอเซอร์ไพรส์นะครับผมเพราะว่าเมื่อ1นาที15วิปุ๊บตัวดีมก็ถอดหน้ากากออกแล้วก็เห็นหน้าเขาแบบนี้เลยครับผมซึ่งตัวดีมเนี่ยเขาก็แบบว่าเฮ้ยสวัสดีฉันดีมเองแล้วก็พูดคุยกับคนดูนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมดูเขาก็บอกเหตุผลนะว่าเฮ้ยทำไมถึงอยากเปิดหน้าแล้วทำไมถึงเปิดหน้าตอนนี้นะครับผมคร่าวๆที่ผมจับใจความได้ก็คือว่าเร็วๆนี้เพื่อนของเขาที่เขารู้จักทางอินเทอร์เน็ตที่เล่นเกมด้วยกันแล้วก็ไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนเลยจะมาเจอเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากทำคลิปพวกแบบถ่ายวอล์กหรือว่ารีวิวบ้านของดรีมซึ่งมันก็จะเป็นการยากถูกไหมถ้าเกิดว่าเพื่อนคุณมาหาแล้วเพื่อนยังไม่เห็นหน้าคุณยังไม่เคยเห็นหน้าคุณเลยอย่างเงี้ยก็ควรจะให้เพื่อนเห็นหน้าอีกอย่างก็คือแบบถ้าเกิดถ่ายคลิปในบ้านดรีมแบบพารีวิวบ้านแล้วแบบต้องเบลอหน้าดีมหรือไม่เห็นหน้าดีมหรือว่าต้องให้ดีมใส่อากาศตลอดผมมองว่ามันก็คงจะเป็นอะไรที่น่าหงุดหงิดอยู่พอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นดีมก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยงั้นผมเปิดหน้าเลยดีกว่าเพื่อความสบายใจของตัวเองอะไรประมาณผมเท่าที่ผมตีความได้นะซึ่งจริงผมคิดว่าดีมตอนมาเปิดหน้าเนี่ยก็มีแอบกังวลเหมือนกันแหละดูจากสีหน้าเขาตอนท้ายวิดีโอได้คุณผู้ชมจะเห็นนะปะหน้าดีมไม่ได้แบบว่ามีความสุขอะไรขนาดนั้นดูเป็นคนที่พูดอะไรบางอย่างแล้วมีความกังวลแอบแฝงอยู่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมดูจากสีหน้าก็แววตาของดีมนี่คือผมก็รู้เลยนะครับผมอันนี้เขาจะปักมาอีกด้วยนะนี่ I miss Dream in real life ก็คือนี่แหละคนนี้ที่ชื่อจอร์จเขามาเจอดรีมจริงๆนะครับผมซึ่งคลิปนั้นก็อยู่ในช่องของจอร์จนะครับผมคุณผู้ชมอยากไปดูก็ไปดูได้ว่าแบบเฮ้ยคุณจอร์จมาเจอดรีมแล้วแบบพารีวิวบ้านดรีมคร่าวๆเป็นอะไรยังไงก็ไปดูได้ผมว่าก็น่าสนใจดีนะครับผมทีนี้เรากลับมาที่คอนเทนต์ของช่อง Avocado Animation ท่านผู้ชมผมบอกว่าเรื่องนี้มันหลอนดูแบบโหดหูถูกไหมแล้วมันโหดหูยังไงครับพี่อย่างที่ผมบอกในวิดีโอแอนิเมชันเนี่ยเขาก็พูดเขาสร้างแอนิเมชันตัวดีให้พูดประมาณว่าเฮ้ยพอคุณผู้ชมเห็นหน้าของเขาแล้วที่มันจะถึงจะดูหลอนก็ตามอ่ะเขาก็ถามว่ามันตรงกับจินตนาการของพวกคุณหรือเปล่ามันตรงกับสิ่งที่คุณหวังไหมแบบว่าดวงตาของเขามันเป็นแบบสีแบบมรกตไหมมรกตก็คือแบบเหมือนในเกม Minecraft นะคุณผู้ชมหรือว่าผมเขาแบบมันเป็นสีน้ำตาลอยากโศกอย่างที่คุณต้องการไหมริมฝีปากเขามันสวยหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าตัว Dream เนี่ยเขามีดราม่าหลายครั้งนะหนึ่งเรื่องที่จำได้เลยก็คือเรื่องดราม่าสปีดรันใน Minecraft นะผมเรื่องนี้ผมขอไม่พูดแล้วกันนะเพราะว่าตัวดีมเขาก็ออกมาขอโทษแล้วส่วนตัวผมรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเขาเคยทำผิดแล้วออกมาขอโทษแล้วแบบถ้าเกิดคุณจริงใจจริงๆอ่ะมันก็ควรจะมีการแบบได้แก้ตัวนะครับผมอันนี้ก็คือขอตัดปัดตกไปแล้วกันนะแต่ประเด็นเกี่ยวกับดรีมตอนนี้ก็คือมันมีตั้งแต่พอเขาเปิดหน้าเว้ยมันกลับมีพวกคอมเมนต์บูลลี่ไม่แม้แต่ของต่างชาตินะพอมาเป็นของฝั่งคนไทยก็ยังมีคนไปบูลลี่เขาเหมือนกันเช่นแบบว่าเห็นหน้าดรีมแล้วก็คือโอ้จำได้เลยนายนี่คือคนที่โกง Minecraft ใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่ว่าบูลลี่หน้าตาเขาผมคือมันด้วยยุค2022นะคุณผู้ชมเก็ตป่ะคือเราไม่ได้ลิมิตแล้วว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนี้คือหล่อคือสวยหน้าตาแบบนี้คือหล่อคือไม่สวยเนี่ยคือแบบสำหรับผมคือแบบทุกคนมันเป็นในแบบของตัวเองนะฮะแต่ก็แปลกใจเหมือนกันที่แบบยังมีคนบูลลี่แต่พูดง่ายๆเลยก็คือในช่วงระหว่างตอนที่ดรีมยังไม่เปิดหน้าเนี่ยมันก็มีในคอมมูนิตี้บางคนเนี่ยแบบมีการแบบตั้งสมมติฐานกันว่าเฮ้ยหน้าดรีมต้องเป็นแบบนี้แน่เลยหน้าดรีมต้องแบบโอ้โหตาเป็นมรกตผมต้องสวยริมฝีปากต้องสวยนั่นคือแบบว่าเหมือนมีการคาดหวังเกิดขึ้นอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราปิดหน้าใช่ป่ะหรือว่าเราเห็นคนคนนึงติดตามผลงานเขาแล้วเราไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยเราก็คงอยากจะจินตนาการใบหน้าของเขานะครับผมแต่ทีเนี้ย
หลายๆคนมันจริงจังเกินไปจนลืมคิดถึงจิตใจของคนคนนั้นในที่นี้ก็คือตัวดีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมในวิดีโอนี้ที่เขาจะสื่อที่แบบว่าดีมาเปิดหน้าแล้วแบบมันดูมีความหลอนๆก่อนที่แบบตัวดีจะพูดออกมาว่าเฮ้ยมันตรงใจพวกคุณหรือเปล่าสิ่งที่คุณเห็นเนี่ยนี่คือแบบเป็นหน้าของผมมันเซ็กซี่ไหมอะไรแบบนี้นะครับผมก็คือเหมือนจะตีความไปแบบทางตอบกับพวกที่แบบว่าบูลลี่หน้าตาของดีประมาณนั้นนะคุณผู้ชมเท่าที่ผมตีความได้นะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันตัววิดีโออ่ะมันหลอนแต่พอเรามาผสมเจอกับเรื่องจริงแล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะหดหู่มากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมคร่าวๆประมาณนี้ถ้าเกิดผมพูดข้อไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอชมในที่นี้นะครับผมอย่างที่บอกแหละเรื่องไซเบอร์บูลลี่อย่างปัจจุบันนี้อย่าให้มันหมดไปแล้วนะคุณผู้ชมมันยุค2022แล้วทุกคนมีตัวตนของตัวเองนะครับผมเราอย่าแบบไปจัดใครเลยว่าแบบอย่าไปคาดหวังเกินไปอะไรแบบนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกก็คือแบบเห็นใบหน้าดีมตอนที่เขาเปิดหน้าแล้วเขาพูดตอนจบคลิปอ่ะคือดูหน้าก็รู้แล้วว่ากังวลอ่ะสีหน้าดูออกเลยดูแววตาออกว่ากังวลแน่นอนไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับผมส่วนตัวผมอย่างที่บอกก็คือเรื่องดราม่าในอดีตผมมองว่าโอเคผมมองข้ามไปแล้วหรือหลายๆคนอาจจะแบบไม่ชอบดีมแล้วแบบไม่ติดตามเขาแล้วอันนี้ผมก็เคารพในการตัดสินใจของแต่ละคนนะครับผมแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบไปจัดใครว่าเฮ้ยไอ้นี่มันแย่อย่าไปติดตามมันหน้าตามันแย่อะไรแบบนี้เราไม่ควรทำแบบนั้นนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปหลอนๆอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามที่ยูทูบช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ